การเมื่อนำถวายมือบูชาประจำของน้องๆคอนเทนต์เป็นในเพลงแรกกับจังหวะตะลุงเทพีบ้านใหม่ครับเมืองฟ้าลงเมืองฟ้าเลยบ้านเราอย่าไปเพ้อ
เชื้อเชิญทุกท่านได้ขึ้นมาร่วมสนุกกันด้านบนเวทีแต่ว่าเป็นหน้าที่ของกองเชียร์นะครับก่อนที่จะเปิดฟอร์ชักชวนขึ้นมาสนุกสนานกันเดี๋ยวขออนุญาตฝากกติกาการร่วมสนุกบนเวทีของวงย้อนยุคเอาไว้สักนิดหนึ่งซึ่งทุกท่านก็น่าจะทราบเป็นดีแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับงานบุญงานบ้านงานวัดก็จะไปเจอแต่รำวงย้อนยุคเมืองเพชรบุรีของเรานี่แทบจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดแถมยังเลยกระจายไปยังจังหวัดข้างเคียงด้วยนะครับขอความร่วมมือนะครับเมื่อทุกท่านขึ้นมาร่วมสนุกด้านบนเวทีนะครับสิ่งของต้องห้ามคือของมึนเมาประเภทเหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบนะครับเราไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับท่านสามารถที่นั่งดื่มนั่งสูบกันอยู่ด้านล่างเมื่อขึ้นมาแต่ตัวสนุกสนานกันไปนะครับแล้วก็รำวงย้อนยุคเราสนุกสนานจัดกันเป็นรอบต่อรอบนะครับเมื่อได้ยินเสียงลูกหวีดดังนะครับเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าท่านจะต้องคืนน้องๆหลังๆกลับเข้ามาประจำที่แล้วก็รอฟังทางกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าในรอบต่อไปเนี่ยจะมีคำสั่งใดๆมาจากทางราชภาหรือเปล่าอาจจะเป็นรอบเหมาให้กับแม่ครัวรอบเหมาให้กับเพื่อนหน้าหรือว่ามีคำสั่งพิเศษใดๆแล้วก็จะจัดให้ในระหว่างที่สับเปลี่ยนกันระหว่างรอบต่อรอบนะครับรอบผมสนุกสนานกัน4เพลง5เพลงต่อเนื่องกันไปนะครับผมนะเมื่อทราบกติกากันดีแล้วนะครับก็สนุกสนานกันอยู่ในกรอบเขตนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีกับพวกเราแจ๊สมินแบร์และน้องๆพอดผมบนเพจด้านบนเวทีเชิญครับ